ิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991ก็กลับมาพบกันกับรายการอาจารย์เอในช่วงสุดท้ายนะคะท่านสามารถรับชมรายการของ Channel 8 Thailand ได้นะคะผ่านเว็บไซต์ www.channel8thailand ค่ะหรือว่ารับชมผ่านทาง Facebook Live นะคะเข้าไปที่ Channel 8 Thailand นะคะท่านสามารถรับชมผ่านทางมือถือนะคะเพียงท่านโหลดแอปพลิเคชันนะ Channel 8นะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือ iOS นะคะเพียงท่านดาวน์โหลด Channel 8ขึ้นมาท่านก็สามารถรับชมรายการดีๆของ Channel 8 Thailand ได้เช่นกันค่ะหรือสามารถโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการ029423319ค่ะ SMS ที่เบอร์4642828นะคะส่วนท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศยังสามารถโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการนะคะ18006945145นะคะเป็นช่องทางการรับชมดีๆของ Channel 8 Thailand ค่ะเมื่อสักครู่นะเรามาคุยกันถึงเรื่องความงามความสวยแล้วก็เรื่องน้ำหนักนะคะของน้องเจี๊ยบนะคะเรามาคุยกันต่อดีกว่านะคะไม่ใช่ว่าน้องเจี๊ยบสามารถที่จะลดน้ำหนักแล้วก็ทำให้ผดที่หน้าตาเมื่อกี้บอกว่ามีผดขึ้นใช่ไหมคะค่ะเป็นผื่นขึ้นเพราะเป็นที่แพ้อากาศเนื้อออกนิดหน่อยก็เป็นเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังจากกินขมิ้นชันเกลือขิงขมิ้นมะกรูดอะไรเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่าแบบค่อยๆดีขึ้นแต่อย่างคนอื่นจะไม่รู้นะอย่างที่จะกินอ่ะประมาณอาทิตย์เดียวจะรู้สึกเลยนะว่าดีขึ้นค่ะอย่างเนี้ยแต่ช่วงเดี๋ยวนี้จะกินต่อเนื่องตลอดไงคะค่ะตอนนี้ก็จะมีแบบเอาปูนแดงผสมขมิ้นกับสูตรมาร์กหน้าที่อาจารย์อ้อทำไว้อะค่ะค่ะทาถ้าเกิดอย่างนอนดึกจริงๆลุกขนกว้างเป็นบางวันอย่างเงี้ยค่ะก็จะทาไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วก็ค่อยล้างออกบางครั้งขี้เกียจก็ทานอนไปเลยค่ะจะแบบเลอะหมอนนิดนึงนะคะแต่ว่าก็โอเคตื่นขึ้นมาก็สวยใช่ไหมสวยเลยค่ะสวยอย่างนี้แล้วค่ะได้แค่เนี้ยมีหลายๆคนบอกว่าเจี๊ยบแบบอ้อเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเราไปไหนด้วยกันบ่อยๆไปกันบ่อยมากถ้าเจอบางทีเจออ้อก็ต้องเจอน้องเจี๊ยบน้องเจถ้าเจอแบบไปกับอาจารย์นะก็จะเอาน้องเจน้องเจี๊ยบไปอย่างไปกินข้าวเนี้ยก็จะไปกันบ่อยไปกันทุกวันบอกว่าเราสามคนเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าพยายามทำตัวให้เป็นพี่น้องอาจารย์อ้ออย่างพ่ออ้อก็ยังบอกว่าคือตอนแรกเจี๊ยบนั่งอยู่ใช่ไหมนั่งอยู่ที่บ้านอ้อบอกว่าอ้าวนึกว่าอ้อนั่งอยู่เพราะว่านั่งเหมือนอ้อนั่งเหมือนกันพ่อบอกว่าไปทำลูกหล่นไว้ที่ไหนอ้าวตายแล้วค่ะแล้วก็มีวัตถุมงคลของอาจารย์เอนะคะที่เกี่ยวกับความรักนะใช่ต้องมีไว้ค่ะเพราะว่าเป็นคนยังไม่มีความรักเลยต้องนี่เลยค่ะอาจารย์เอแนะนำชุดนี้นะคะใช่จะมีหมดแล้วนะนี้ชุดนี้นะคะเป็นชุดความรักเสริมยังไงเป็นใช้ยังไงคะให้อาจารย์เอเป็นคนบอกดีกว่านะคะเพราะจะใช้นะฮะก็คือต้องงั้นพี่ขออนุญาตน้องเจน้องเจี๊ยบก็คือเริ่มจากต้องเนี่ยฮะจะเห็นนะฮะพี่ทีมงานซูมให้นะฮะขอบคุณพี่ทีมงานนะครับทีนี้ก็จะมีน้ำมันเห็นไหมค่ะน้ำมันเนี่ยเราปลุกเสกแล้วเขาเรียกจดอันนี้เขาเรียกว่าจดเครื่องหมายการค้าแล้วนะแล้วจดอย.ด้วยนะค่ะนะฮะเพราะมีเลขจดแจ้งแล้วจดเครื่องหมายการค้าแล้วผลิตภัณฑ์สมุนไพรนี่เราจดทั้งอย.ทั้งจดทั้งเครื่องหมายการค้าแล้วแล้วพี่เอามาทำพิธีบวงสรวงเอามาเข้าพิธีบวงสรวงพี่ทำเองเลยอารัธนาสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกถือว่าสูงสุดไหมสูงสุดแล้วก็เบื้องบนคือพระองค์ปลุกเสกก็จะได้ทั้งเสน่ห์เมตตาร่ำรวยโชคลาภครบทั่วเลยแล้วก็อารัธนาพระหมอชีวกุมารพัฒน์ด้วยนะฮะท่านก็เป็นหมอประจำพระพุทธเจ้าสมณโคดมอยู่แล้วเป็นพระอรหันต์อยู่แล้วนะฮะ
ก็จะได้สุขภาพอีกแล้วถามว่าทำยังไงเฟิร์มมิ่งสกินออยล์เนี่ยนะฮะเขาบอกวิธีใช้อยู่แล้วนวดกระชับผิวกายก็คือนวดได้ทั้งตัวค่ะนะฮะเป็นน้ำมันสมุนไพรหลายชนิดนะฮะค่ะกาสีพึ่งกุมภันบางคนใช้เอาทั้งลูกศิษย์นะครับเอาไปทั้งนวดเนี่ยน้ำมันกับสีพึ่งเนี่ยบางทีชโลมตามร่างกายเหมือนนักหน้าทองไงทำให้แล้วลูกแก้วเนี่ยก็เอาไปเล่นพลาสติกปลุกเสกปรากฏว่าแฟนที่หายไปกลับมานะฮะแล้วก็ได้โชคลาภจากคนอื่นตลอดเขาเรียกชุดความรักไงนะท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักเราก็ถึงนะอาจารย์เนาะให้ชุดความรักอันนี้แบบมาตรฐานนะค่ะแบบแรงมีกว่านี้อีกอันนี้เอาแบบแรงเอาชุดเล็กก่อนชุดเล็กนะจำนะชุดเล็กก่อนชุดเล็กทดลองไปลองก่อนนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณนะเพราะว่าลูกแก้มมีชื่อเสียงมา8ปีแล้วนะได้แชมป์มา8ปีโอ้ได้รับความเมตตานะฮะจากบริษัทไปนี้ไทยเลยนะฮะที่ท่านจัดจำหน่ายให้ 1,200 สาขาทั่วประเทศไทยทุกสาขาทั่วประเทศนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลูกแก้มมหาเศรษฐีก็อยู่ในชุดความรักด้วยนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะลูกแก้มมหาเศรษฐีนี่เดินพ่อแม่พี่น้องเดินเข้าไปในที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศไทยได้เลยก็จะมีพี่ๆพนักงานใจดีนะมีตู้วัตถุมงคลก็จะมีของอาจารย์เอนะครับพ่อแม่พี่น้องบูชากันทุกวันทุกวันต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่8ผมเป็นแชมป์มาแล้ว8ปีนะฮะนะฮะแล้วก็ได้รับความเชื่อถือนะความศรัทธาจากพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศขนาดคนต่างประเทศก็ต้องมาบูชาที่ไปรษณีย์ไทยแล้วก็เอาไปที่ต่างประเทศก็มีแล้วก็มีทั้งลูกแก้วเหรียญพยานลูกแก้วปัตตเพียนเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆเขาจะมีรูปเลยค่ะ4ชนิดค่ะ4ชนิดเลยเดี๋ยวขออนุญาต4ชนิดที่มีจำหน่ายที่ไปใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์วันนี้รุ่นแรกนะฮะเหรียญนี่มีทั้ง3รุ่นแล้วแล้วก็ทำที่มูลนิธิ1รุ่นพี่ปลุกเสกเดียวเองทุกชนิดเลยค่ะแล้วก็มีปัตตเพียนอีกนี่ฮะ100บาททุกชนิดนะฮะเฉพาะเหรียญพยานลูกแก้วปัตตเพียน100บาททุกชนิดนะฮะก็เข้าไปดูได้หมดแล้วก็ช่วยไม่ได้หมดแล้วก็หมดเลยนะฮะเราก็ต้องทำรุ่นต่อไปเพราะที่นี่รุ่นหนึ่งหมดทำรุ่นสองรุ่นสองหมดทำรุ่นสามทำไปเรื่อยๆผมขอขอบคุณนะฮะบริษัทไปนีไทยนะฮะและพี่ๆพนักงานใจดีทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วในประเทศต่างประเทศด้วยใช่ค่ะที่ท่านก็เชื่อมั่นศรัทธาในวัตถุมงคลของผมเอาไปก็ถูกหวยก็หมดหนี้กันก็มีความสุขกันทั่วนะฮะขอขอบคุณณโอกาสนี้นะครับค่ะนะมีเซอร์วิสจากทางบ้านค่ะอาจารย์ค่ะทางเฟซบุ๊กนะค่ะคุณทอมบอกว่ามีโอกาสได้งานใหม่ไหมคะอาจารย์โอ้เปลี่ยนงานใหม่ดีคุณทอมเปลี่ยนดีกว่าใช่ไหมเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนงานเลยนะฮะนะฮะเพราะพ่อแม่พี่น้องถามผมมาเนี่ยจะได้รับแต่ความจริงค่ะนะความถูกต้องนะฮะเพราะเดี๋ยวเสียชื่ออาจารย์เอตาทิพย์ค่ะนะฮะถามมาต่อไปเลยถ้าเขาเปลี่ยนแล้วจะเป็นไปในทางไหนถึงจะดีคะฉลกงานของคุณทอมนะคะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องสมองเกี่ยวกับเรื่องการเงินคุณทอมดีงานเกี่ยวกับเรื่องการเงินสมองก็ดีด้วยคิดอะไรเงี้ยความคิดนะคุณทอมก็ต้องไปทำอย่างนั้นค่ะนะฮะลองทำดูอะไรดีคะคุณทอมไม่ต้องเสริมเลยรีบเปลี่ยนงานเลยค่ะนะฮะผมแนะนำคุณทอมได้เท่านี้ค่ะนะฮะแล้วก็มีคุณทอมนี่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงจ๊ะชื่อค่ะจ๊ะชื่อจ๊ะพูดเล่นอันพี่ก็เล่นมีท่านผู้ชมทางบ้านค่ะถามจาก Facebook นะคะอาจารย์ถามว่าเนื้อคู่มีลักษณะแบบไหนคะแล้วก็ถามเรื่องการเงินเอาอย่างแรกก่อนก็ได้ค่ะอาจารย์เขาถามว่าเนื้อคู่ของคุณคนนี้ค่ะมีจะมีลักษณะแบบไหนคะอาจารย์เขาบอกชื่อหรือเปล่ามาทาง Facebook ค่ะ Facebook ชื่อไม่ได้มั่งมีไม่ได้มั่งมีแต่อยากมีมั่งค่ะอาจารย์มีแผลมีตำหนิที่หน้าผากนะฮะค่ะเป็นคนสองสีค่ะนะฮะค่ะอายุมากกว่าตัวเองก็เป็น10ปีนะฮะเพราะนั้นก็ช่วงนี้คบใครอยู่ก็เป็นก่อนแล้วกันนะกว่าจะเจอเนื้อคู่นะฮะรีบจองเลยนะคะไม่ใช่เอามีดไปฟันถ้าเกิดชอบคนไหนมีดไปฟันหัวเขาไม่ใช่แต่คนนี้เราชอบเราก็คบได้เพราะบางทีเนื้อคู่อ่ะถ้าเราคบคนนี้แล้วเราทำบุญเรื่อยๆก็จะเป็นเนื้อคู่เราได้เขาเป็นเนื้อคู่เราแทนคนนั้นได้เลยแต่ถ้าเรายังไม่คบใครคนนี้มาแน่มีทุกคนคบหมดเลยก็มีความสุข
คือได้หมดถ้าสดชื่นอันนี้ไปจำคำเข้ามาจำที่เขาได้เลยจำขออีกรอบค่ะจานขออีกรอบค่ะของดีมีรอบเดียวแล้วก็ถามต่อค่ะน้องถามเรื่องเงินค่ะเรื่องเงินที่เขาบอกว่าจะได้ไหมคะจานโอ้มีปัญหาติดขัดอยู่เหมือนกันนะต้องลองบนดูค่ะบนบางสารกล่าวรอ5เลยบนเสด็จพ่อรอ5เลยนะถ้าถวายท่านสัก 10% ก็ได้ค่ะถ้าของเงินสัก 10,000 ก็ถวายสัก 1,000 นะฮะลองบนบานดูนะฮะจุดธูป5ดอกกลางแจ้งบนเสด็จพ่อรอ5เลยค่ะนะครับแล้วก็มีอีกอีกข้อความหนึ่งนะคะจาก Facebook นะคะคุณประภาสิรินะคะอยากถามเรื่องการเงินค่ะอาจารย์การเงินเนี่ยจริงๆจะได้เงินก้อนใหญ่มาแล้วนะติดล็อกอยู่นะค่ะอันนี้ก็ไปแก้ที่ปากนะปากเนี่ยอาจจะแบบพูดแล้วก็เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะค่ะท่านเล่นงานอยู่นะเผลอไปหน่อยไงแล้วก็ไปบนบวชสัก3องค์อ่ะที่ไหนมีบวชเอาเงินไปร่วมองค์ละ503องค์อ่ะ 1,500 503องค์นะคะแค่นี้ดวงก็ขึ้นแล้วค่ะคราวนี้อาจจะไปประมาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าประมาทไปอย่างงี้นะประมาทไม่ทันรู้ตัวนะอาจารย์เนาะใช่ๆๆก็จะรู้ตัวไม่รู้ตัวก็ไปแก้ก่อนแก้ก่อนจะได้ดีขึ้นนะคะนะฮะไปขอขมาลาโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมี SMS นะคะจากคุณจาก Facebook นะคะจากสุกันสุกัญญานะคะบ้านเลขที่340/1บ้านหลังนี้มีสิ่งที่มองไม่เห็นไหมคะทำไมถึงขายไม่ได้สักทีไปดูที่อื่นเขาบอกว่ามีค่ะเจ้าที่เก่าเขาไม่ให้ขายค่ะมีจริงไหมคะอยากทราบขอบคุณค่ะเนี่ยสุรกายกับพญานาคอยู่นะค่ะนะฮะแล้วก็ยังไม่ถึงวาระเวลาขายด้วยนะฮะอีก15ปีนะจะขายได้ค่ะ15ปีแต่ถ้าเป็นผมนะเราก็เขาเรียกว่าค่ะตั้งศาลให้ถูกก่อนดีไหมตั้งศาลในที่ที่เขาตั้งศาลอันเนี้ยในที่อันเนี้ยศาลพระเวสสุวรรณมั่งศาลพระภูมิมั่งสองศาลจะใช้ได้แล้วค่ะไปหาคนที่มีความรู้ไปเขาต้องตั้งศาลอะไรคะอาจารย์ท้าวเวสสุวรรณกับพระภูมิถ้าตั้งแล้วบ้านเขาจะขายได้หรือเปล่าหรือว่าไม่เกี่ยวโอ้ก็เกี่ยวด้วยนะอาจจะขายได้ด้วยนะแล้วก็รวยขึ้นด้วยนะค่ะหรือจะไม่ขายเก็บไว้เองเงินก็มาทุกทิศแล้วเพราะเวลาตั้งศาลส่วนมากจะมีเรื่องดีๆเข้ามาเองอย่างของบ้านเจี๊ยบที่เคยตั้งนะคะก็จะมีแบบเรื่องดีๆเงินทองเข้ามาบางทีอาจจะทำให้พี่เขาเปลี่ยนใจไม่ขายก็ได้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลองถามว่าทำไมพี่โยนให้คนนู้นคนนี้ท่านตั้งเพราะว่าอ้าวเดี๋ยวหาว่าค้าขายไงค่ะให้ท่านอื่นตั้งเลยแต่ของบ้านเจี๊ยบแต่ต้องมีความรู้จริงนะค่ะถ้าคุณตั้งศาลผิดนั่นแหละบางทีผีเข้าเลยต้องคนที่ตั้งเชื่อถือได้ต้องคนที่ตั้งเป็นเนาะนะเพราะนั้นเราจะไม่แนะนำดีกว่าเจี๊ยบเราสบายใจด้วยแต่ผมจะบอกให้บ้านนี้ถ้าตั้งให้ถูกต้องตั้งศาลท้าวเวสสุวรรณกับพระภูมิทิศเหนือทิศตะวันออกออกเฉียงเหนือของบ้านเท่านั้นแล้วก็การตั้งฤกษ์ยามต้องให้ชัดของบวงสรวงต้องให้ถูกเชิญก็ต้องให้ถูกมันละเอียดอันนี้ให้ความรู้ะนะครับมีคำถามต่อไปค่ะคุณมีคุณนิวค่ะคุณนิวนะคะเกิดวันที่22สิงหาค่ะ2522วันพุธค่ะเกิดตอนเที่ยงครึ่งค่ะถามเรื่องการเงินค่ะอาจารย์การเงินคนนี้ดีนะมีคนอุปถัมภ์คนช่วยแต่ระวังปากหน่อยค่ะคือระวังปากบางทีอย่าไปกระแนะกระแหนคนที่เข้ามาช่วยไงใช่ไหมค่ะคุยกับเขาเพราะเดี๋ยวการเงินก็จะเข้ามาเรื่อยๆใช้คำพูดให้เป็นเสน่ห์จะได้เงินค่ะคุณจอยนะคะการงานการเงินติดขัดไปหมดเลยค่ะมีอะไรแก้เคล็ดไหมคะหรือเสริมดวงผมได้นิมิตว่าให้เอาม้าลายอ่ะม้าลายปลอมๆอ่ะ3ตัวไปถวายหลวงพ่อปากแดงอ่ะตรงไหนคะไม่รู้แต่เคยได้ยินเหมือนกันหลวงพ่อปากแดงพิมพ์ใน Google แล้วกันค่ะแล้วดูจะ Google รู้หมดค่ะก็ปากแดงน่าจะเกี่ยวกับเรื่องหวยนะฮะใช่ไหมค่ะเอามาลายสามตัวไปถวายหลวงพ่อปากแดงนะค่ะ
ก็เอาตัวแบบกลางๆก็ได้ไม่ใช่อะไรก่อแล้วก็ไปเอาที่ถนนได้ไหมคะอาจารย์ได้เพราะว่าเดี๋ยวโดนจับไม่ใช่เออโดนจับคือเราได้นิมิตยังไงสื่อยังไงผมก็ตอบไปอย่างนั้นค่ะดูอันนี้เป็นความเชื่อนะฮะไม่จำเป็นต้องเชื่อนะฮะการเงินก็จะได้ดีขึ้นด้วยใช่ไหมแต่ถ้าทำแล้วรวยเราก็ยินดีด้วยค่ะนะฮะค่ะมีจากใน Facebook อีกนะคะอาจารย์คุณปริญญาค่ะค่ะจะมีโชคก้อนใหญ่จากผู้ใหญ่หรือเปล่าคะอาจารย์เอาน้ำมนต์ไปลาดขาเราบ่อยๆนะค่ะไปตักน้ำมนต์ที่วัดก็ได้ลาดขาเราบ่อยๆค่ะนะฮะหรือว่าถ้าเอาไปวัดดีที่สุดวัดใกล้บ้านเอามาลาดขาบ่อยๆมันเหมือนเสนียดมันเกาะหัวแล้วการเงินจะโล่งเลยค่ะแล้วดีใส่2องค์ต้องใส่ล้อ5ด้วยใส่หลวงพ่อโตวัดระฆังด้วยรุ่นใหม่รุ่นเก่าไม่สำคัญค่ะนะครับค่ะขอพรท่านแล้วกันก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะคะ SMS 642828ค่ะหรือว่าส่งมาทาง Facebook Live ก็ได้นะคะ Channel 8 Thailand ค่ะเมื่อสักครู่นะคะที่ท่านผู้ชมทางบ้านถามเรื่องเกี่ยวกับการตั้งศาลมาค่ะอาจารย์เจี๊ยบอันนี้อยากรู้ส่วนตัวนะคะอาจารย์คืออย่างอาจารย์ก็ตั้งศาลมาหลายๆที่อะไรเงี้ยค่ะมีที่ไหนที่อาจารย์รู้สึกว่าแบบเจ้าที่เฮี้ยนที่สุดอาจารย์เจ้าที่เนี่ยถามว่าทุกที่เนี่ยเอาถามว่าเรื่องศาลมีความสำคัญไหมถ้าหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยท่านบอกว่าการตั้งศาลเป็นเรื่องสำคัญใครจะตั้งไม่ตั้งท่านไม่ว่าแต่ท่านเขียนไว้ในหนังสือท่านเป็นฉันตั้งเพราะเป็นการเคารพเจ้าของสถานที่แล้วเอาเช่นบ้านแต่ละบ้านเนี่ยพ่อแม่พี่น้องคิดดูว่ามีอสุรกายเยอะขนาดไหนมีพูดผีปีศาจเยอะขนาดไหนอาจจะมีพญานาคมีสองแบบนะฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีอยู่ก็ได้แล้วดันท่านไปเป็นเจ้ากรรมในเวรพอดีท่านเคยทำกรรมกับท่านไว้พอดีท่านก็ซวยบางคนก็ตายในบ้านยังมีใช่ค่ะอาจารย์ใช่ไหมฮะบางคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการอย่างพี่เห็นไหมเวลาคนมาเนี่ยพี่เคลียร์สองจุดเลยเคลียร์เจ้ากรรมในเวรพี่อาจจะทำกำไรล้างกรรมให้หรือว่าใช้วิชาบาทาบำบัดเนี่ยส่งเจ้ากรรมในเวรไปเขาก็หายป่วยหรือดีขึ้นแต่เจ้าที่ในบ้านก็ต้องเคลียร์ด้วยพี่ก็ตั้งศาลให้เลยหรือบางแห่งก็อาจจะสักยันหรือเอาพระไปวางตามจุดต่างๆที่ไม่ตั้งศาลอ่ะก็มีเยอะแยะไปใช่จุดมุ่งหมายก็เพื่อส่งพวกผีปีศาจในบ้านไปเกิดทีนี้ก็มีแต่พระกับพรหมเทวดาแล้วไม่มีผีใช่ไหมฮะเราก็ต้องแก้สองเรื่องเจ้าที่กับเจ้ากรรมเห็นไหมมีเรื่องสองเรื่องเจ้าที่คือพระแต่พูดผีปีศาจเนี่ยเขาเรียกเจ้าทางอยู่ในบ้านเราจะทำไงส่งเจ้าทางไปเกิดให้หมดให้เหลือแต่เจ้าที่เจ้าทางแบบไหนที่น่ากลัวที่สุดอาจารย์คิดว่าในโลกนี้สิ่งที่น่ากลัวมากกว่าพูดผีปีศาจ คือพญานาคบอกแล้วไงพญานาคมีสองแบบสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิท่านเป็นเทวดาฝ่ายดีเลยมิจฉาทิฏฐิบางทีท่านแรงพระเพื่อท่านยังจะเอาตายเลยนะน่ากลัวนะอาจารย์เพราะท่านถือว่าท่านแบบแรงกว่าอสุรกายอ่ะค่ะแล้วรู้ป่าอสุรกายแล้วหน้าตาเป็นไงผีเป็นไงไม่รู้แล้วบอกผีพญานาคเนี่ยที่เขามาเนี่ยเขาจะมาเป็นองค์ใหญ่ๆเลยนะเป็นงูใหญ่เลยนะเหมือนไม่ขีดไฟอ่ะเห็นไหมไม่ขีดไฟพญานาคเนี่ยนะนะฮะก็มีใน YouTube อาจารย์เอตาทิพย์เข้าไปดูสิอ๋อใช่จะเคยเข้าไปดูนะฮะผมมาที่บ้านผมเนี่ยมิกซีแจ้งวัฒนะเนี่ยเป็นองค์ทองทองฉกเลยนะฉกตามล่าเจ้ากรรมนายเวรน่ะและบางองค์ก็เป็นสีดำเลยสีดำดำเลยค่ะสีดำถ้าไปดูเลยนี่ถ่ายติดเลยอาจารย์อ้อถ่ายติดเลยติดที่บ้านที่ผ้าม่านนะคะแล้วเราก็ต้องอุทิศแล้วเราอุทิศบารมีเราไม่ได้ต้องขอสมเด็จองค์ปฐมค่ะนะเพราะอดีตชาติท่านเคยเป็นพ่อพี่ไงพี่ก็ต้องขอพ่อพี่ว่าให้อุทิศไปเขาหายป่วยเห็นไหมใช่อันนี้ก็เรื่องจริงเพราะว่าเข้าไปดูเลยจะเห็นงูสีทองฉกเป็นครึ่งชั่วโมงแบบนั้นอะใช่เกือบใครว่าพญานาคไม่มีจริงเข้าไปดูเลย YouTube อาจารย์เอตาทิพย์ทีมตอนพญานาคก็ได้ค่ะและผีใจโหดใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวรู้เลยน่ากลัวนะอาจารย์แรงกว่าอสุรกายนะอสุรกายว่าแรงแล้วนะสัมภเวสีผีไม่น่ากลัวผีน่ารักเพราะเขามาขอบุญเฉยๆเราก็อุทิศบุญกรรมฐานอะไรเขาก็ไปแล้วแต่อสุรกายเนี่ยบางที
เราต้องทำบุญใหญ่ๆไปสังฆทานทำบุญนู่นบุญนี่เราถึงจัดโต๊ะบูชาก่อนไงเวลาทำพิธีล้างกรรมให้คนอ่ะเพื่อให้ถวายข้าวพระพุทธเจ้าเบื้องบนก่อนพอท่านกินอิ่มสำราญท่านก็มาอุทิศให้พูดผีปีศาจไปเกิดแล้วเราก็ค่อยใช้พลังจิตเนี่ยอัดตามร่างกายต่างๆตามจุดที่เขาเจ็บป่วยเขาก็หายป่วยนี่เป็นเคล็ดลับนี่คือเคล็ดลับบอกละเอียดเลยนะว่าเอ๊ะทำยังไงขั้นตอนยังไงทำไมคนถึงหายป่วยได้หลายพันคนนะที่ YouTube อาจารย์เอตาทิพย์เข้าไปดูมี SMS นะคะช่วงนี้ค่ะปัญหาเยอะมากใช่ค่ะช่วยดูให้หน่อยครับจากคุณปอนะคะโอ้นั่งสมาธิ3วันหายเลยคุณปอก็ไม่ต้องทำอะไรหรอกไปนั่งภาวนาที่บ้านน่ะอยากจะภาวนายุบหนอพองหนอพุทโธสัมมาอรหังนะมะพะทะหรือคาถาจักรพรรดิก็ได้นึกถึงพระพุทธรูปไว้แล้วกันจะท่องคาถาอะไรนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้หลวงพ่อฤาษีนิรันดร์บอกว่าพุทธานุสติกรรมฐานอยากเป็นอรหันต์ชาตินี้เนี่ยให้นึกถึงพระพุทธรูปไว้นั่งสมาธิ3วันคือวันละกี่ชั่วโมงหรือยังไงคะท่านนึกว่าเราเอาง่ายๆที่สมเด็จองค์ปฐมแนะนำก็เอาพระพุทธรูปมากอดอกไว้เพ่งแต่พระพุทธรูปภาวนาอะไรก็ได้จิตมันจะได้จำแต่พระพุทธรูปตายไปวิญญาณออกจากร่างก็กอดพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปไหนอ่ะค่ะก็เป็นเพราะอะไรต้องอยู่กับพระพุทธเจ้าอาจารย์นั่นแหละสัมมาสัมพุทธัสสะสาสนิโตโสทยะคาถานี้ครอบจักรวาลนะคาถาสมเด็จองค์ปฐมแก้กรรมร่ำรวยด้วยท่องแล้วได้ขึ้นพันธิพาณด้วยนะคะก็ตายท่องก็อาจจะป่วยคนมีเรื่องทุกข์ใจนะครอบจักรวาลเลยใช้คาถาเรียกเงินด้วยเสน่ห์ด้วยเมตตาด้วยทุกทางเลยผมได้นิมิตนะผมไม่ได้ได้นิมิตมาผมมาบอกต่อพ่อแม่พี่น้องเลยไม่ได้กักคนเดียวนะฮะมีท่านผู้ชมจากผ่าน Facebook นะคะถามเข้ามานะคะคุณประภาสิรินะคะถามว่าครอบครัวของหนูจะมีความสุขไหมคะเขาถามว่าครอบครัวของหนูจะมีความสุขไหมคะคุณประภาสิริอาจารย์ต้องมองไปที่อยู่เขาค่ะพี่ก็ต้องมองทางในไปที่อยู่เขาค่ะเขามีพวกผีบ้านเขาเนี่ยมีพวกผีขโมยกับยักษ์อยู่เข้าใจไหมค่ะผีขโมยก็เป็นอสุรกายกลุ่มหนึ่งที่มีฤทธิ์แรงมีอิทธิฤทธิ์ส่วนยักษ์นี่ก็อันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่เนี่ยครอบครัวสาเหตุหลักก็คือเจ้าที่แหละค่ะเขาเรียกเจ้าที่ไม่เจ้าที่จะเป็นพระพงศ์พระภูมิก็ไม่เกี่ยวหรอกแต่เจ้าทางที่เขาเรียกเจ้าทางในบ้านแล้วใช่ไหมเมื่อเจ้าทางในบ้านเนี่ยเขายังไม่ไปเกิดเลยแล้วเราจะมีความสุขอยู่ได้อย่างไรเขาก็จะทำให้ทุกคนทะเลาะเบาแว้งเจ็บป่วยบางทีปวดขานู่นปวดตานู่นปวดตานี่ก็คือมีแต่เงินออกตลอดค่ะแล้วเราจะทำไงสังฆทานเลยบ่อยสังฆทานสัก10ถังอ่ะทีละถังทีละถังทีละถังอุทิศให้กับผีขโมยกับพ่อยักษ์เนี่ยที่อยู่ในบ้านเนี่ยค่ะโฆษณาบุญด้วยเท่านี้พอเขาก็ไปเกิดสัก10ถังก็ไปเกิดในเขาอนะฮะแล้วก็ลองดูก่อนลองดูแล้วก็จัดแอปเปิ้ลน้ำแดงถวายพระพุทธเจ้าเราด้วยคนละส่วนกันขอบารมีพระพุทธเจ้าช่วยอีกแล้วแอปเปิ้ลกับน้ำแดงถวายตรงไหนคะอาจารย์ของยิ่งพระก็ได้ยิ่งพระนะคะก็สูงๆก็ได้ถ้าเราไม่มียิ่งพระค่ะไปทำอย่างที่พี่บอกขอบคุณประภาสิรินะคะค่ะมีท่านนึงนะคะคุณสุกัญญาค่ะอันนี้ในเฟซบุ๊กนะคะค่ะค่ะเกิดวันที่22กันยา2533ค่ะถามเรื่องการงานการเงินความรักค่ะอาจารย์ทุกอย่างดีหมดเลยนะมีปากอีกแล้วเผอปากกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วค่ะตบปากเนี่ยสัก3ทีวิธีแก้ตบปากเลย3ทีไม่ต้องแรงมากเดี๋ยวฟันหลุด เอาเป็นแบบพิธีไปนะแต่ก็ต้องตบให้มันมีน้ำหนักหน่อยเหมือนโดนสั่งสอนลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปเอาน้ำมนต์เนี่ยสัก3ขวดน่ะไปตักวัดไหนก็ได้3ขวดประมาณ3ขวดขวดนี้วันละ1ขวดนะไม่ใช่อาบทีเดียว3ขวดนะอาบ3วันนะคะอาบ3วันวันละ1ขวดค่ะปล่อยปลาช่อน5ตัวจบเลยค่ะซื้อในตลาดมาปล่อยแค่นี้วิธีแก้แล้วใส่รอ5กับเจ้าแม่กวนอิมไว้ค่ะช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองเยอะเลยนะรอเพียงแต่แก้แค่นี้แก้ก็ดีเลยใช่ไหมรอ5เจ้าแม่กวนอิมพ่อแก่โอ้โหมาตามมาคุ้มครองปู่ทวดด้วยค่ะมาคุ้มครองเต็มเลยค่ะSMS อะไรบ้านต่อนะคะค่ะความรักช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้ค่ะทะเลาะกับแฟนตลอดเลยคุณนัทค่ะช่วงนี้เสน่ห์เราลดน้อยลงไปต้องชุดนี้แม่จันก็หาว่าค้าขายนะฮะเอา
อย่างนี้ไปท่องคาถาจักรพรรดินี่แหละค่ะเอาแบบเบื้องต้นก่อนถ้าไม่อยู่ก็ค่อยใช้ชุดเล็กถ้าชุดเล็กไม่อยู่ก็ใช้ชุดใหญ่ค่ะว่ากันเราไม่อยากให้เสียเงินใช่ไหมไปท่องคาถานี้ท่องสักวันละ108จบสัก3วันความรักน่าจะดีขึ้นแล้วเออเอาจริงง่ายๆไปค่ะแต่อย่างที่เพื่อนเจี๊ยบมาบูชาชุดความรักอะค่ะอาจารย์จากแฟนที่แบบชอบใช้กำลังอะค่ะชอบบ่นชอบว่าอะไรเงี้ยค่ะไม่เคยเลยค่ะไม่กล้าเลยไม่เคยบ่นเลยไม่เคยบ่นไม่ว่าไม่อะไรเลยค่ะเชื่อฟังทุกอย่างค่ะอาจารย์นั่นนี่เป็นความเชื่อแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนเชื่อของเขาเองค่ะใช่ไหมฮะลองใช้ของเขาเองลองค่ะต้องลองดูค่ะถ้าไม่มีวิธีไหนดีแล้วค่อยมาค่อยมาลองดูก็ได้ใช้ทุกอย่างในโลกนี้ก่อนถ้ามันไม่ดีขึ้นค่อยเราค่อยบอกบริการดีกว่าไหมดีนะอาจารย์คะใครไม่เชื่อไม่รู้ค่ะแต่พี่ท่านนี้เขาส่งข้อความมาบอกแล้วว่าเขาตบปากของเขาแล้วค่ะดีแล้วให้พี่เขาก็ขอให้การงานการเงินความรักรุ่งโรจน์เลยนะคะการดูหมอเนี่ยค่ะนะฮะเป็นเรื่องดีค่ะนะสำหรับเราเนี่ยดูเพื่อแก้ไขค่ะถ้าอันไหนไม่ดีเราแก้ให้ดีเลยค่ะค่ะใช่ไหมฮะเราบอกอันจุดที่ไม่ดีด้วยแล้วบอกวิธีแก้ด้วยค่ะถ้าไหนแก้ไม่ได้เราก็บอกแก้ไม่ได้ค่ะนะฮะค่ะเมื่อช่วงเด็กแรกนะคะเราได้คุยกันเรื่องที่วัดเจ้าเจ็ดเราจะเดินทางไปที่วัดเจ้าเจ็ดใช่ไหมคะช่วงวันที่6พฤษภาแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะคุณพ่อสมุทรค่ะได้เดินทางไปทำพิธีวัดเจ้าเจ็ดทำพิธีบวงสรวงค่ะแล้วก็น้องเจนน้องเจี๊ยบคุณแม่อ้อยก็ได้เดินทางไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพคุณพ่อสมุทรท่านไปทำพิธีที่วัดเจ้าเจ็ดกันเลยค่ะเนี่ยผมได้บอกนี่วัดเจ้าเจ็ดในนะเป็นวัดของหลวงพ่อยิ้มวัดเจ้าเจ็ดในค่ะหลวงพ่อยิ้มเป็นเพื่อนสนิทกับหลวงพ่อปานและบางหลวงครูเลยบวชด้วยกันเลยนะอันนี้คุณพ่อสมุทรนะคะอันนี้อาจารย์สมุทรเห็นไหมฮะเจ้าพิธีบวงสรวงเลยนะได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดอนงค์นะท่านอนุญาตเลยเจ้าวาดนะฮะแล้วท่านก็จะดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่นั่นทุกวันเพราะอะไรรู้ไหมทำไมท่านดูแลทุกวันไหมท่านเป็นเจ้าอาวาสท่านเป็นเจ้าอาวาสถูกต้องเออเจ้าอาวาสคิดว่าเจี๊ยบจะเก่งอย่างนี้อะไรนะก็เอออันนี้เป็นคำถามที่ตอบยากนะฮะน้องเจี๊ยบตอบได้คือตอบได้ไงเออว่าท่านคิดได้ยังไงนะเจี๊ยบเมื่อกี้อ้อยไม่ได้ฟังเพราะว่าดูเอสเอ็มเอ็มแม่อ้อยวันนั้นไม่ได้ดูหมอนะเพราะว่าอุบไว้ก่อนค่ะรอวันที่6อุบไว้ก่อนถ้าจะมาเปิดฟอวันที่6เลยเนี่ยเมื่อกี้คุณพ่อท่านพฤษภานี้ดูเข็มทิศด้วยค่ะนี่ขนาดไปวันแรกนะค่ะอาจารย์สมุนดูเข็มทิศแม่ยกพ่อยกมาสักดันเต็มเลยนะฮะเนี่ยนะฮะทั้งคุณพ่อสมุนแม่อ้อยนี่คุณพ่อคุณแม่น้องเจค่ะใช่ท่านไปช่วยเมืองมหาเศรษฐีทุกรอบค่ะแล้วก็นี่อาจารย์สักยันมาจานสักยันเลยนะเสียดายวันนี้ท่านไม่อยู่ท่านเดินทางกลับไปที่ระนองแล้วนะนี่เห็นไหมแม่ยกพ่อยกมาตามเลยเนี่ยวันแรกที่อาจารย์สมุทรเดินทางมาเนี่ยมาแล้วเนี่ยเห็นไหมค่ะนี่สักยันในโบสถ์เห็นไหมค่ะนี่พ่อสมุทรสักยันในโบสถ์นะฮะสักยันในโบสถ์แล้วค่ะนะฮะแล้วก็ทุกคนก็แฮปปี้กันมีความสุขกันนะฮะบางคนสักเสร็จแล้วรีบโทรตามให้เพื่อนมาสักต่อค่ะจ๊ะแล้วจะได้วันนั้นน้องเจน้องเจี๊ยบคุณพ่อสมุทรคุณแม่อ้อยไปค่ะอันนี้เป็นพิธีค่ะนี่พิธีนะเห็นไหมบวงสรวงนะคะดูพิธีก่อนค่ะเดี๋ยวมันโตจุติมันโตวันมาวันโตยะตัชชิโนโม
สัมมานะอัปปังสุขุตรันกติสังราชาภูเวโรตัปสาสติยัตตานังอธิปติมหาราชายัตถิโสตาปิตัสสะกะโวอินทะนามามะปะลาอิติมันโตติติยันโตวันนวันโตยัสสสิโนโมตัมมานะอัปปังสุมติสังตตระโตตัคินเณนาวิรุณโภปัจจิเณนาวิรูปัคโภภุเวโรอุตตรังติสังกัตตาโรมโหตุปัจจุโรติสังตัคคะลมานะอัตตังสุสัคเคกามิจะรูปเณติสิกรตเตตันตะริเกวิมานิติเมรตเตตะคานิตรุวนักะอเนเกหะวัตตุมิเตเตอุมาเดยันตุเทวายะละตะละวิสเมยะตะสันตะนาตะสิทันตะสันติเกยังมุนิวาระวัตตะนังสัตว์โอเมสุนันตุธรรมสวนคาโลอยัมปตันตาธรรมสวนคาโลอยัมปตันตาธรรมสวนคาโลอยัมปตันตาสัพพิสามินาสังสิโนพระมาจมหาเทวาสัพเพยัคขาปรายันติพระมาจมหาเทวาอักขิราภาปวันตุมหาปุญโญมหาลาภูพวันตุเมทิปาปุปปติพุทธะมาอุนะโมพุทธายะวิริตโยวิริโกนายังวิริอิงสาวิริตาสีวิริตาสาวิริอิทธิโยพุทธัสสะมาเนมามะพุทธัสสะสาวะโหมสัมปติสามิเป็งปาปาหาเรือรีสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทายะ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 ข้าพเจ้าขอทำพิธีบวงสรวงถวายของสังเวยสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระสมณะโคดมพระศรีอริยะเมตไตรพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ท่านเท้ามหาพรหมพระพรหมทุกพระองค์ญาโยมท่านปู่ท่านย่าพระอินทร์ทุกพระองค์พ่อปู่มเหสีท่านท้าวมหาราชทั้งสี่พระอินทร์ตักและบริวารพระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีทั้งอ่ะนะครับก็เมื่อกี้ท่านอาจารย์สมุทรค่ะรู้เปล่าท่านอาจารย์สมุทรเนี่ยท่านคือนิกเนมท่านว่าไงจำได้ไหมฮะนิกเนมอะไรอาจารย์ชื่อเล่นท่านว่าไงจำได้ไหมสมุดอะไรนะคะอาจารย์สมุดอาจารย์สมุดยันวิเศษอาจารย์สมุดนี่มีหลายสมุดนะแต่ถ้าอาจารย์สมุดเนี่ยท่านอาจารย์สมุดยันวิเศษความหมายของยันวิเศษนี่เราต้องรู้แล้วว่าท่านปรมาจารย์ศักดิ์ยันที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะแล้วก็แม่อ้อยเนี่ยนะแม่อ้อยท่านเหมือนกับแม่อ้อยกวนอิมเจ้าแม่กวนอิมท่านคุ้มครองอยู่ค่ะถ้าแม่อ้อยกวนอิมถูกต้องไหมค่ะท่านดูหมอเป็นไงที่โคราชคนร้องไห้กันเป็นแถบๆต้องรีบไปขายผ้าเช็ดหน้าค่ะท่านไม่ใช่ว่าดูเสร็จแล้วมือตกไม่ได้ดูเสร็จตกตาแต่ละคนร้องไห้ไม่ใช่ดูแม่นมากค่ะค่ะซึ้งไงใช่ไหมฮะก็ถ้าเกิดใครจะให้คณะอาจารย์เอตาทิพย์ก็มีอาจารย์หมอสุขนะฮะแล้วก็อาจารย์หมออาจารย์สมุทรนะฮะก็ทั้งผมทั้งคณะเนี่ยใครจะให้ไปดูวงจุ้งวงจุ้ยตั้งสงฆ์ทั้งสารก็ติดต่อมาเลยได้ทุกท่านเลยท่านเก่งมาแต่กำเนิดทุกท่านอยู่แล้วเพราะกำเนิดมาท่านเก่งเลยไม่ใช่ค่ะ
นะไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดนะอาจารย์อาจารย์เมื่อสักครู่ที่ในเฟซบุ๊กนะคำถามที่ส่งมาทางเฟซบุ๊กที่อาจารย์บอกว่าที่บ้านเขามีอะไรเนี่ยผีขโมยที่เขาถามว่าครอบครัวเขาจะมีความสุขไหมใช่ไหมใช่ค่ะที่บ้านเขามีผีขโมยกันใช่ค่ะแล้วพี่เขาตอบมาว่าอาจารย์ตอบได้ตรงมากเลยค่ะเพราะมีชายร่างดำอยู่ในบ้านแล้วก็บ้านหลังนั้นก็มีทางเดินผีผ่านด้วยมีคนเคยเห็นค่ะอาจารย์มีคนเคยเห็นพี่เขาบอกเองค่ะว่าที่บ้านหลังนั้นมีชายร่างดำอยู่ในบ้านนะคะแล้วก็เป็นทางเดินผีผมบอกแล้วไงว่าผมจะพูดแต่ความจริงค่ะเพราะชีวิตผมเนี่ยสื่อไงผมก็ตอบอย่างนั้นค่ะใช่ไหมฮะอย่างที่เจเจฟมาหาพี่เนี่ยพี่ไม่ต้องรู้ข้อมูลอะไรหรอกค่ะถามอะไรพี่ก็ตอบปุ๊บเลยใช่ค่ะนะฮะเพราะว่ามันเป็นวิชามโนมยิทธิของหลวงพ่อฤาษีอยู่แล้วเป็นการสื่อกับพระพุทธเจ้าเพื่อมาตอบนะฮะค่ะแล้วก็มี SMS จากทาง Facebook นายท่านหนึ่งคุณยานะเกิดวันที่15มิถุนาค่ะ2504ค่ะจะมีโชคหรือเปล่าคะทุกขลาภมีโชคแน่นอนแต่ก็จะมีคนเอาไปเบียดเบียนเอาไปทางที่ดีวิธีแก้ได้เงินลิปแอบเลยไม่ใช่อาจารย์อยากจะทำบุญดีกว่าไม่ใช่อาจารย์แล้วมันจะมีคนคอยเบียดเบียนอยู่แล้วไงต้องทำไงเนี่ยค่ะอาจารย์แอบเลยแอบไหนก็แอบไปเลยจบอย่าไปแอบใครแอบไปต้องหาเจอนะจะแอบต้องทำไม่ได้ไม่ใช่แอบต้องทำไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวจะหาไม่เจอเอาเงินไปแอบได้เงินแล้วเงินไปแอบก็ได้ความรักในช่วงนี้ตอบแล้วนี่ตอบไปแล้วค่ะใช่ค่ะมี SMS อีกท่านนึงนะคะเกิดวันที่6กันยา2527นะคะการเงินค่ะเรื่องการเงินถามเรื่องการเงินค่ะอาจารย์คนนี้เอาเงินให้คุณแม่บ่อยๆนะดวงขึ้นเลยดวงกำลังขึ้นเลยไปกราบเท้าคุณแม่เอาน้ำอบพรมน้ำมนต์เท้าคุณแม่วันปีใหม่เนี่ยใช่ไหมฮะแล้วก็เอาเงินให้คุณแม่ชื่อคุณปุณิสาแล้วพาคุณแม่พาไปทานข้าวด้วยดวงขึ้นเลยการเงินจะเข้ามารีบท่องคาถาจักรพรรดิไว้ยิ่งดีเลยแล้วพี่เขาก็ถามต่อทำไปแล้วถามต่อค่ะว่าแล้วมีกรรมอะไรหรือเปล่าคะก็ไม่มีคนนี้ดีอยู่ค่ะคนนี้ดีอยู่คนนี้ดีอยู่ถ้ามีเจ้ากรรมนายเวรก็บอกว่าช่วงนี้ก็บอกตรงๆเลยแต่ตอนนี้เขาดีอยู่ช่วงนี้นะผมจะแนะนำนะน้ำพริกปลาทูหลายๆชุดค่ะแล้วพริกกะปิเท่านั้นเลยนะถวายพระเลยพร้อมแอปเปิ้ลแดงน้ำแดงถวายว่าพระจริงๆเลยนะพระสงฆ์จริงๆจะเข้าไปแวะที่วัดก็ได้เสริมดวงท่านช่วงนี้เลยได้เรื่องได้สองเรื่องความรักกับการเงินเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกว่าให้ไปทำบุญให้แม่ค่ะให้ไปนี่ทุกคนเลยนะให้แม่ทุกคนเลยนะพอดีคุณพี่เขาพิมพ์มาว่าคุณแม่เขาเสียแล้วค่ะก็ใส่บาตรไงอ๋อใส่บาตรถ้าคนเป็นเนี่ยเราก็เอาเงินไปให้ค่ะหรือทำบุญอะไรก็ให้ท่านโมทนาบุญด้วยค่ะถ้าคนที่เสียชีวิตแล้วเราต้องใส่ชื่ออุทิศนามกุลเลยนะถ้าคุณแม่ชื่อนามชื่อนี้นามคุณนี้ต้องอุทิศชื่อนามคุณคุณแม่ก็พอดีอาจารย์ให้ใส่น้ำพริกปลาทูด้วยเนาะก็ใส่น้ำพริกปลาทูให้แม่เลยนะคะทำบุญให้ใส่น้ำพริกปลาทูค่ะ SMS จากทางบ้านนะคะค่ะน้องคุณพลอยค่ะเหมือนโดนคนที่ทำงานจับผิดตลอดค่ะเป็นเพราะอะไรคะแล้วก็ยืนเฉยๆให้เขาจับให้ถูกสักทีนึงอาจารย์คือเขาจับผิดก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะแต่ว่ามันเป็นการแบบว่าไม่ใช่ค่ะเป็นคอยจับตามองเพื่อที่จะแบบไม่ใช่อย่างนั้นค่ะไม่จับผิดจับถูกอย่างนั้นอาจารย์อ่ะนี่เป็นความหมายคอยสังเกตว่าเราทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อย่างนี้คุณพลอยต้องทำใจเลยเพราะว่าผมดูดวงคุณพลอยแล้วอ่ะคนอิจฉาเยอะเพราะเราเป็นคนผู้หลักผู้ใหญ่รักด้วยค่ะและเป็นคนเก่งด้วยค่ะต้องเฉยเลยแบบพระพุทธเจ้าเลยค่ะคือเหมือนกับท่องคาถาจักรพรรดิไว้ดีแล้วก็แผ่เมตตาให้คนที่คิดไม่ดีทำงานเลยค่ะท่องคาถาจักรพรรดิไว้แล้วร้ายกลายเป็นดีค่ะแล้วก็ดีแน่นอนแต่ผมก็แนะนำนะครับว่าให้ควรอยู่เฉยบ้างนะเนี่ยจับถูกต้องเลยก็ท่องคาถาจักรพรรดิไปเรื่อยๆแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่คิดว่าจะเป็นเจ้ากรรมในเวรของคุณพลอยน้องคงกังวลไหมคะอาจารย์ว่าอย่างคนที่คิดไม่ดีคอยจับผิดเขาจะทำอะไรเราได้หรือเปล่าทำอะไรไม่ได้ท่องคาถาจักรพรรดิกันไว้คาถาจักรพรรดิเนี่ยท่านไม่ต้องไปบูชาอะไรของให้แบบของผมเนี่ยไม่ต้องไปบูชานี่อันนึงเป็นอันดับแรกเลยค่ะ
ไม่ต้องเสียเงินค่ะนะฮะแล้วถ้ามันแรงหนักก็ค่อยมาบูชาของที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศนี่ถ้าของไปรษณีย์บางอันไหนขาดหรืออะไรก็โทรมาที่ผมได้นะฮะ0874500111อาจารย์อ้อก็0824509991นะฮะ2เบอร์เนี้ยดูหมอได้ฟรีตลอดชีวิตเลยค่ะเป็นเพื่อนคุยกับท่านตลอดเวลา2ชั่วโมงได้ไหมอาจารย์29ชั่วโมงพอค่ะอาจารย์มากกว่า24ชั่วโมงนะยกเว้นผมหลับกับติดธุระอยู่เนี่ยนึกโทรไม่ได้แน่นอนว่าจันอ้อไปก่อนแล้วกันจันอ้อก็ตอบหมอดูไปก่อนแล้วอ้อขอแค่24ชั่วโมงพอค่ะครับมี SMS ต่อนะจากคุณประภาสิริที่ถามมานะคะคนที่หนูอยู่ด้วยทุกวันนี้เป็นคู่กันจริงๆหรือเปล่าคะเป็นคู่กันนะคนดีนะค่ะนะฮะพาไปทำบุญบ่อยๆไปแบบถือศีลบ้างถือศีล8บ้างค่ะแล้วดวงชะตาจะดีทั้งคู่เลยค่ะอันนี้ถ้าดีเราบอกดีตรงๆเลยค่ะนะฮะSMS วันนี้ก็เยอะเกินนะวันนี้เยอะนะฮะเยอะดีค่ะ4642828ของพี่ต่อนะฮะท่านผู้มีการต่อชั้นหน้า8 Thailand นะฮะค่ะแล้วก็ SMS มาจากส่วนใหญ่มาจากไหนท้ากุมภันธ์อาจารย์เอกาทิพย์ก็ส่งมาทาง Facebook ก็หาก็ดูได้เราให้เป็นเพื่อนใน Facebook ต้องพิมพ์อะไรนะก็พิมพ์ท้ากุมภันธ์อาจารย์เอตาทิพย์ค่ะอาจารย์อ้อก็จะดู Facebook Instagram Facebook อาจารย์เอที่เป็นของอาจารย์เอจริงๆเลยก็คือเท้ากุมภันธ์อาจารย์เอตาทิพย์ค่ะนอกนั้นก็ลูกศิษย์เขาก็ทำเฟซของเขาก็เป็นเรื่องดีทั้งหมดเลยหรือว่าท่านจะเข้าไปดู YouTube นะคะเกี่ยวกับการล้างกรรมนะคลิปวิดีโอการล้างกรรมหรือว่าการทำพิธีต่างๆของอาจารย์ก็สามารถเข้าไปที่ YouTube นะคะเพียงท่านพิมพ์คำว่าอาจารย์เอตาทิพย์นะคะก็จะขึ้นมาหมดแล้วค่ะก็เป็นพิธีล้างกรรมนะฮะถามว่าทางศาสนาคิดก็จะมีพิธีล้างบาปเลยใช่ค่ะจริงป่ะใช่ค่ะอันนี้พิธีล้างกรรมไม่ต้องตื่นเต้นพ่อแม่พี่น้องค่ะล้างกรรมนี่เป็นเบาแล้วล้างบาปไม่หนักกว่าแล้วไงก็ดีทั้งหมดทั้งล้างกรรมล้างบาปถูกต้องไหมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเป็นเจ้าสำนักล้างกรรมคนแรกของโลกมันจะบาปไหมไม่บาปค่ะดีค่ะเพราะทุกศาสนาทำให้คนมีความสุขใช่หน้าที่ผมทำให้ทุกท่านที่เป็นโรคทุกชนิดหายป่วยหรือดีขึ้นฟรีแล้วหรือทำให้คนที่ถูกทิ้งไปนะฮะกลับมาหรือว่ามีคนที่ดีกว่าเข้ามามากกว่าเดิมค่ะนะฮะแล้วแต่บุญกรรมใช่ไหมฮะเพราะนั้นอย่าปล่อยให้เราเป็นโรคหนักปรึกษาอาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์อ้อตาหวานแต่เนี่ยอาจารย์1 ดอก 1 ดอกตาหวานแต่น้องถ้าใครมองนานๆเนี่ยอาจารย์เอมีเครื่องค่ะมีข้อความค่ะอาจารย์จาก Facebook นะคะคุณมนตรีพุทธรักษาค่ะเกิดวันที่22 ธันวาคม 2522ค่ะถามเรื่องการเงินค่ะอาจารย์คนตีนะผมจะบอกให้ฟังนะค่ะแค่ชื่อก็ผิดแล้วชื่อก็เป็นรองเขาแล้วค่ะมนตีก็ถูกเขาเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยความรักก็ไม่ดีการเงินก็ไม่ดีถูกเขาเอาเปรียบตลอดเวลาค่ะที่ชื่อใช่ไหมเปลี่ยนเป็นชื่ออำนาจเลยค่ะรวยอันนี้เป็นความเชื่อนะค่ะปกติอาจารย์ตั้งชื่อให้ใครนี่มีค่าครูนะมีค่าครูนะคะอันนี้คนนี้โชคดีเลยนะถือว่าไม่ได้ไปเชื่อผมนะแต่ผมตั้งมาเยอะแล้วใช่ค่ะนะฮะทั้งมือถือทั้งเลขมือถือทั้งชื่อน้องชิงชิงใช่ไหมใช่ค่ะจะดูบ้านผมก็ดูบ้านทะเบียนบ้านเลขที่ด้วยนะฮะดูแล้วก็คนอื่นก็ดูเรื่องทะเบียนรถให้อีกดูทุกเรื่องถ้าพิธีกรรมเนี่ยเราทำทุกเรื่องได้หมดนะอ๋ออาจารย์คะคุณมนตรีบอกว่าใส่พอสองมาผิดค่ะอาจารย์ไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวนะเขาถือว่าพี่มนตรีเขาสื่อมาอย่างเงี้ยผมก็ตอบว่าเปลี่ยนเป็นชื่ออำนาจเลยถ้าชอบนะถ้าไม่ชอบก็เป็นร้องเขาไปเรื่อยๆแล้วแต่คุณมนตรีพิจารณาถ้าเปลี่ยนมันต้องดูวันให้ดีนะเปลี่ยนวันพฤหัสนะก่อนเที่ยงดีที่ไม่ใช่วันพระการเงินนะคะของคุณมนตรีค่ะโบถ้าเปลี่ยนชื่อแค่นี้ก็รวยทุกเรื่องแล้วก็เลยทำแล้วเล่าเงินให้แม่บ่อยๆคุณแม่คุณพ่อดูแลบ่อยๆก็ดีเอ๊ะไปเป็นเจ้าภาพบวชสักที่หนึ่งนะร่วมเป็นเจ้าภาพบวชสักที่หนึ่งสัก500ก็ได้บวชพระหรือบวชเนนก็ได้ได้หมดบวชพระดีกว่าค่ะบวชพระนะอันนี้ก็ดีนะใกล้ถึงวันเกิดแล้วมีอะไรดีๆเข้ามาให้ชีวิตบ้างไหมคะปีนี้ชื่อคุณพีใช่ไหมค่ะ
าเรียกอย่ารอความหวังค่ะตัวเองต้องลุยเข้าไปเลยถึงจะสำเร็จเพราะฉะนั้นช่วงนี้ในเรื่องการเงินเปิดต้องลุยเรื่องการเงินแล้วเรื่องการเงินความรักดีค่ะแล้วก็เรื่องการติดต่อดีค่ะคุณพีลุยเข้าไปเลยถ้าการติดต่อก็ไปประจบประแจงผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ไหมดูแลเขาหน่อยใช่ไหมส่วนการเงินก็ลุยงานงานที่แบบให้เงินคุณพีอ่ะที่คุณพีเห็นงานอันไหนได้เงินเนี่ยเข้าไปเลยหรือไปคุยกับผู้ใหญ่ก็ได้ดีไม่ดีผู้ใหญ่ให้เงินด้วยเน้นการเอาใจใส่ผู้ใหญ่ค่ะถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะบอกประจบประแจงก็ไปช่วงนี้ก็ได้เงินแน่นอนใช้คำพูดเรานะใช้เสน่ห์ของเราเข้าไปพูดไปพูดไปคุยสำเร็จแน่นอนอย่ารอวาสนาคือดวงตอนนี้ต้องเป็นดวงลุยไม่ใช่ดวงรอบางคนดวงรอแล้วได้เงินแต่ณเวลานี้ดวงลุยหมดแล้วยังอ่ะจะได้กลับบ้านแล้วยังค่ะมี SMS ข้าวใช่ไหมอาจารย์มี SMS มาคุณอะไรน้ำฝนนะคะในเฟซบุ๊กนะคะก็ถ้าเกิดว่าอยากถามอะไรก็พิมพ์มาเยอะนิดนึงว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักนะคะเพราะว่าถ้าถามอย่างนี้จะเราจะตอบไม่ได้อ่ะถามว่าไงเขาจะบอกชื่อหรือเปล่าคะพี่ยอดถามว่าไงคุณน้ำฝนนะคะเกิด1กรกฎาคม15แต่ยังไม่อะไรยังไม่ถามว่ายังไม่ถามเรื่องอะไรอ้าวก็บอกภาพรวมไปแล้วกันอ่าโอเคค่ะ1กรกฎาคม15เฉพาะคุณน้ำฝนตอนนี้มีคนรักคนเมตตามาเยอะแยะเลยแต่คนอิจฉาริษยาก็เป็นเท่าตัวเหมือนกันขันแรกก็ดูได้จะดีนะนี่นะคนรักเยอะคนรักหนึ่งเท่าอิจฉาเท่าครึ่งเยอะกว่าเยอะกว่าเยอะกว่าแต่ถามว่าทำอะไรคุณน้ำฝนไม่ได้คุณน้ำฝนทำอะไรคุณน้ำฝนไม่ได้ตอนนี้มีเจ้าพ่อกวนอูกับเจ้าแม่กวนอิมคุ้มครองค่ะค่ะเจ้าพ่อกวนอูกับเจ้าแม่กวนอิมค่ะถามว่าถ้าสองคนสนิทกันไหมท่านก็รู้จักกันแต่ไม่ได้เป็นสามีภรรยากันคือชื่อคล้ายๆใกล้เคียงกันท่านคอยช่วยคุณน้ำฝนอยู่ท่านเป็นเพื่อนกันท่านจะช่วยคุณน้ำฝนนั่นแหละค่ะบอกเจ้าพ่อกวนอูกับเจ้าแม่กวนอิมค่ะชื่อของจองดีนะชื่อของจองดีทำบุญก็อุทิศให้ท่านค่ะให้ท่านเรียกเงินเรียกทองทำให้คนที่คิดไม่ดีอิจฉานิสยาให้เขารักหลงเราเป็นสัตว์ไปจากมิตรเป็นสัตว์จากศัตรูกลายเป็นมิตรค่ะอาจารย์จากศัตรูพูดผิดจากศัตรูมาเป็นมิตรค่ะทำนองนั้นจะดีค่ะคุณน้ำฝนนะคะเอาบอกสององค์นี้เรื่องร้ายกลายเป็นดีทุกเรื่องแต่เรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพดีหมดแล้วมีแต่คนอิจฉาอย่างเดียวก็แสดงว่าเพอร์เฟกต์มีช่วงนี้แต่มีคนอิจฉานะฮะก็เท่านั้นแหละค่ะท่านใดที่จะเข้าไปเป็นเพื่อนใน Facebook ของท้าวกุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์ก็เข้าไปได้นะตามหน้าจอเอาไปเลยนะฮะนี่ตามหน้าจอเลยขอบคุณพี่ๆทีมงานนะคะที่พิมพ์ Facebook ให้นะคะพี่ทีมงานเราสุดหล่อทุกท่านเลยค่ะแล้วเราอย่าเพิ่งไปยุ่งกับท่านตอนนี้กำลังยุ่งใช่ไหมเพราะท่านกำลังซูมให้เราอยู่นะค่ะหรือท่านกิ้วนะหรือท่านมาทางบำบัดท่านเองก็อาจารย์บอกว่าเข้าไปที่เฟซพี่เขาก็เลยพิมพ์ให้เลยเห็นไหมคะขอบคุณครับพี่ทีมงานค่ะก็ขอฝากประชาสัมพันธ์นะตลอดเลยพี่เมืองมหาเศรษฐีนะคะวัน22เมษายนนี้นะคะก็พบกันเลยนะใช่ค่ะ22เมษายนนี้เมืองมหาเศรษฐีค่ะใช่ค่ะ6พฤษภาคมอยุธยาค่ะอาจารย์เอตาทิพย์สัญจรครั้งแรกไหมอาจารย์ก็หลายครั้งแล้วครั้งสัญจรหลายครั้งค่ะถ้าท่านไหนยังไม่ทราบว่าเมืองไหนตั้งที่ไหนก็ที่โคราชค่ะตอนนี้โคราชชะอำจะโผล่แล้วเดี๋ยวเรามีภาพให้ชมที่เมืองมหาเศรษฐีด้วยกรุงเทพจะโผล่แล้วค่ะถ้าต่างประเทศเราจะมีโอกาสไปเพราะเราไปโผล่ที่ลาสเวกัสไปที่ LA อันนี้เมืองมหาเศรษฐีนะคะทีนี้เดี๋ยวอันนี้เป็นภาพเมืองมหาเศรษฐีค่ะที่ในซอยในซอยข้างๆโรงพยาบาลค่ายสุรานารีค่ะใช่ค่ะเห็นไหมกว้างใหญ่ไหมค่ะคณะก็จะเป็นโรงทานนะคะเอาเรียกว่าข้างบนตั้งศาลถึง3ศาลเห็นไหมค่ะเพื่อป้องกันเพียงอันตรายให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วค่ะส่วนข้างล่างรับแขกนะอาจารย์หมอนะเนี่ยรอไหมพี่หมอสุขพี่หมอสาท่านจะขึ้นในพลแล้วเนี่ยค่ะตอนนี้ท่านพันเอกพิเศษนะแล้วก็อาจารย์หมออาจารย์สาท่านก็เป็นพันตรีใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวท่านจะขึ้นพันตรีแล้วค่ะแล้วก็
เห็นไหมคณะทีมงานทั้งหมดเลยต้องขอขอบคุณพี่ๆเนี่ยเห็นไหมฝั่งขวาเราเลยมีพี่โอแล้วก็พี่แป๊ะใช่ไหมฮะโต้งด้วยและพี่ผู้ชายอีกคนนึงและฝั่งซ้ายด้วยเห็นไหมอันนี้ยังไม่ครบนะนี่ยังไม่ครบนะใช่ไม่ครบก็นี่ได้นี่ไปอยู่ช่วงคราวที่ร้านเจน้อยกระโทกเนี่ยตรงข้ามโรงพยาบาลค่ายตอนนี้เราก็มาอยู่ข้างโรงพยาบาลค่ายคือโรงพยาบาลค่ายชนนาดีเนี่ยจะได้จำง่ายเพราะถ้าเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในโคราชโรงพยาบาลทหารแล้วเราก็ไปหลบอยู่ตรงพี่ทหารก็จะได้รับความอบอุ่นอันนี้เราอยู่ข้างเลยแล้วพี่หมอสุขทำงานในนั้นไงเลิกงานท่านก็มาดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่าลืมเลือกอาจารย์สุขเบอร์หนึ่งไม่ใช่อาจารย์ใช่ค่ะอาจารย์ไม่ได้เลือกตั้งค่ะใช่ไม่ใช่ใช่ค่ะเราพูดถึงว่าเลือกให้ท่านเป็นหมออันดับหนึ่งอ๋อโอเคได้ที่หนึ่งอยู่แล้วค่ะอาจารย์คะท่านได้ที่หนึ่งอยู่แล้วอาจารย์ได้ที่หนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมมี SMS อีกท่านหนึ่งค่ะมาจาก Facebook นะคะเกิดวันที่22 เมษายน 2522ค่ะเกี่ยวกับเรื่องความรักกับเรื่องการงานค่ะวันที่27ค่ะอาจารย์โอ้ตายขอโทษค่ะต้องขออภัยค่ะ27เมษายนค่ะเนี่ยความรักก็ดีอยู่ค่ะแต่ว่าการงานเนี่ยต้องนะฮะเขาถามเรื่องการเงินนะอาตาเอาพูดผิดหมดเลยเหรอเนี่ยอะไรนะเขาถามเรื่องการเงินความรักความรักกับการเงินค่ะความรักดีนะความรักดีอยู่แต่การเงินน่ะต้องนั่นแหละต้องพูดเลยเอาแอปเปิลถวายพับบ่อยๆแล้วไปพูดเจรจากับคนที่เราจะให้ความให้ขอความช่วยเหลือเลยเขาจะรักเมตตาเราค่ะนะฮะอย่าลืมพบกับเราวันที่22 เมษายนที่โคราชค่ะนะฮะเมืองมหาเศรษฐีแล้วก็วันที่6พฤษภาคมที่วัดเจ้าเจ็ดในที่วัดเจ้าเจ็ดในใช่ค่ะฟรีนะฮะพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เจ็บป่วยทั่วโลกไปนะที่วัดเจ้าเจ็ดไม่มีโรงทานนะแต่จะได้พบกับหลวงพ่อปลัดอานนท์เจ้าวาดท่านจะมาพรมน้ำมนต์อันวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์ค่ะแล้วก็ท่านจะได้อาจารย์สมุทรด้วยค่ะใช่ไหมมีพ้นปีใหม่ไปแล้วนี่ใช่ไหมใช่ค่ะมีคำถามว่าที่อยุธยาแถวไหนนะคะวัดเจ้าเจ็ดในเลยวัดเจ้าเจ็ดในเลยค่ะนะฮะเราจะมีเข้าไปจับสายสินกันเลยค่ะผมจะทำพิธีให้ค่ะพอจบแล้วพระครูปลัดอานนท์ท่านจะพรมน้ำมนต์ทุกท่านค่ะมี SMS นะคะวันที่20 พฤศจิกายนนะคะ2508นะคะจะลงผู้ใหญ่บ้านจะได้หรือเปล่าขอให้สำเร็จเลยโอเคค่ะเอาพ่อแม่พี่น้องนะฮะลองอธิษฐานดูค่ะสมเด็จองค์ปฐมปางร่ำรวยหรืออธิบดีกุมภันธ์ท่านนี้ท่านคือเสวยชาติเป็นอธิบดีกุมภันธ์นะแห่งหวยแห่งความร่ำรวยที่ตำนานหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำเลยค่ะเข้าไปดูในหนังสือสนทนาต่อปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม11หน้า93เทวดากุมภันธ์ให้หวยแม่นให้หวยเก่งค่ะขอสมเด็จองค์ปฐมและอธิบดีกุมภันธ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนทุกองค์ที่พ่อแม่พี่น้องเคารพนับถือให้ทุกคนร่ำรวยหมดหนี้หมดสินหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยเดินทางปลอดภัยปีใหม่สงกรานต์ใช่ไหมคะมีความสุขตลอดไปนะผมจะเดชาทิพย์จากอ้อจากทิพย์น้องเจน้องเจี๊ยบกลับลาไปก่อนนะพบกันใหม่พฤหัสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ